เมื่อหลายเดือนก่อนนะครับอาจารย์ได้ทำวิดีโอคลิปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการโกงข้อสอบผ่านทาง Google Form นะครับแล้วก็บอกวิธีการป้องกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเทคนิคนี้ก็สามารถช่วยคุณครูได้เยอะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทำการสอบออนไลน์เนาะแล้วเราทำแบบทดสอบออกมาเราอาจจะลืมไปปรับตัวเลือกบางอย่างนะครับก็อาจจะทำให้นักเรียนบางคนเนี่ยใช้ช่องว่างตรงนี้ในการที่จะเข้าไปดูเฉลยนะครับหลังจากที่อาจารย์ทำคลิปนี้ออกมานะครับก็มีบางท่านก็บอกว่า Google Form เนี่ยมันสามารถที่จะวิวแล้วดูโค้ดแล้วก็ดูคำตอบได้เลยนะวันนี้ครับจะมาเฉลยให้ดูนะว่าทำได้จริงไหมนะครับแล้วก็อาจารย์มีแหล่งข้อมูลนะจริงเท็จยังไงเราวิเคราะห์ได้นะครับนะเราสามารถพิสูจน์ได้นะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมีเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับเว็บไซต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาทำเป็นวิดีโอคลิปออกมานะครับแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยนะนี่คือข้อสอบนะที่ทำจาก Google Form นะครับแล้วก็ทำอย่างง่ายๆนะครับก็คือ9บวก10เท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันสามารถดูคำตอบได้นะโดยการวิวโค้ดดูนะครับเขาบอกว่าเมื่อเราเจอข้อสอบแบบนี้แล้วนะครับให้เราคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกที่เมนู View Page Source นะครับเมื่อเรา View Page Source ปั๊บสิ่งที่เราจะเห็นนะครับเขาบอกว่าก็ให้เราไปลากนะครับลากคุมตัวโจทย์ของข้อนั้นมานะครับในแต่ละข้อเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรฮะมีอยู่ประมาณ3ช่วงด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้จันมาที่ช่วงที่3เลยนะครับอันนี้คือโจทย์นะแล้วเขาบอกว่าเฉลยเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่3ของโจทย์นะครับนะอันนี้คือโจทย์นะครับสิ่งที่เราตามมาก็คือเราจะเห็นช้อยแรกนะครับอ่ะให้ดูช้อยอีกทีนึงมี21 19 65คำตอบที่ถูกก็คือต้อง19ใช่ไหมครับเรามาดูโค้ดนะเขาบอกว่ามาวิวโค้ดก็เห็นคำตอบแล้วจริงไหมเรามาดูกันตรงนี้นะครับข้อแรกตัวเลือกแรกนะครับ21นะครับตรงนี้เป็น null หมดเลยนะครับถ้าเป็น null หมดแบบนี้ก็คือไม่ถูกนะครับแต่ตัวเลือกข้อ B มีเขาบอกว่าให้สังเกตคำว่าถ้าตัวเลือกไหนมีคำว่า true นะครับก็คือถูกนะครับก็คือตัวเลือกที่เป็นตัวเลข19นะตัวเลือกนี้ถูกนะครับนะมันจะมีคำว่า true นำหน้านะครับส่วนในตัวเลือกอื่นๆ6ก็จะไม่มีเห็นไหมครับแล้วแสดงแบบนี้นะครับแสดงว่าเขาบอกว่าโอเคงั้นก็คือข้อคำตอบที่คือ19นี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็สามารถดูได้อันนี้คือเป็นจากวิดีโอคลิปจากต่างประเทศนะครับแล้วอาจารย์อยากบอกว่าตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามีการตัดต่อไหมนะวิดีโอคลิปนี้ห่างจากที่อาจารย์บันทึกเนี่ยประมาณ3เดือนนะครับประมาณ3เดือนได้นะครับคราวนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับเราอย่าเพิ่งเชื่อเราต้องมาพิสูจน์กันนะครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์พาพวกเราไปพิสูจน์กันเลยนะครับโอเคตอนนี้อาจารย์ได้ทำการสร้างแบบทดสอบหนึ่งขึ้นมานะครับแบบทดสอบนี้อาจารย์สร้างขึ้นมา2ข้อนะครับข้อแรกอาจารย์ตั้งโจทย์เป็น10บวก26นะครับแล้วก็ทำเฉลยไว้ที่คำตอบคือ36ครับอีกข้อหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ถามว่า dog แปลว่านะครับแล้วก็ทำเฉลยไว้ที่ตัวเลือกที่4นะครับก็คือสุนัขเป็นคำตอบที่ถูกนะครับทั้ง2ข้อนี้มีเฉลยแล้วนะครับนะโอเคงั้นอาจารย์ก็จะคัดลอกโจทย์นะครับ Ctrl C copy เรียบร้อยนะครับเราจะทำตามเขานะอาจารย์จะมาที่ไปแสดงตัวอย่างเนาะเวลาที่คุณครูจะเอาข้อสอบไปให้นักเรียนดูใช่ไหมครับนะเราก็จะไปวิวตัวอย่างดูนะครับไปวิวตัวอย่างดูนะคราวนี้เราก็จะมาดูว่าถ้าเราคลิกเมาส์ขวาแล้วดูรหัสต้นฉบับนะครับนะคลิกแล้วก็เรียกดูเลยนะครับเราจะไปยังโจทย์ตรงนั้นนะครับจันขอเซิร์ชโดยการกด Ctrl F นะครับแล้วก็ใส่คีย์บอร์ดเข้าไปนะครับนะมันจำไว้ให้อยู่แล้วนะครับมันจะมีอยู่3ช่วงนะครับตามที่เขาแนะนำเนาะ
มันจะมีอยู่3ช่วงตอนนี้อาจารย์อยู่ช่วงที่1นะครับลองสแกนดูนะนะครับว่าเราจะเห็นคำตอบอะไรไหมจะพาสแกนดูเลยนะครับไม่มีคำว่า true นะครับไม่มีคำว่า true นะช่วงที่1นะครับControl F แล้วก็ไปดูอันนี้ช่วงที่2นะครับช่วงที่2มีไหมนะครับเราก็มาเลื่อนดูนะครับเลื่อนดูเลื่อนดูนะครับก็ยังไม่มีอะไรผิดแปลกนะครับคราวนี้ Ctrl F อีกทีนึงเลื่อนมาดูช่วงที่3 3ทับ3นะครับนะถ้าเฉลยได้จริงถูกต้องก็จะเห็นคำตอบนะครับที่มีคำว่า True นะครับ10บวก26ครับคำตัวเลือกแรกนะครับไม่มีคำว่า True นำหน้านะครับแล้วก็คำตอบที่ถูกต้องอยู่ตรงนี้นะครับเนาะไม่มี True นำหน้าตัวเลือกที่3ก็ไม่มี True นะครับแล้วก็ตัวเลือกที่4ครับก็ไม่มี True นำหน้านะครับแสดงว่ามันอาจจะไม่เป็นจริงดังที่เขากล่าวอ้างนะครับนะอันนี้อาจารย์พาพิสูจน์ให้พวกเราดูนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เพื่อให้เห็นชัดนะครับเราก็เอาแบบกรณีที่เราจะส่งให้เด็กดูเลยนะโอเคนะครับส่งนะเมื่อกี้เป็นแค่การพรีวิวดูอันนี้คือลิงก์เลยนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับเราก็จะเอาลิงก์เนี้ยมาแปะข้างๆกันนะครับเราก็จะมาดูอีกทีนึงเธอนะครับเราก็จะคลิกเมาส์ขวาลอกโจทย์ก่อนนะครับโทษทีลอกโจทย์ไว้ก่อนเราต้องมาพิสูจน์เนาะเราจะเชื่ออะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีความเป็นจริง Ctrl F ครับค้นหาช่วงที่1นะครับมีอะไรแปลกปลอมไหมมีคำว่า True ไหมไม่มีนะครับนะ10บวก26คำตอบอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีคำว่า True นะครับCtrl F ครับหาช่วงต่อไปนะครับช่วงที่1ไม่เจอช่วงที่2ก็ไม่เจอช่วงที่3มาดูกันนะช่วงที่3ก็ยังไม่มีคำว่า True นะครับคำตอบอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับชัดเจนนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วครับว่ามันไม่สามารถที่จะมาดูคำตอบดูเฉลยได้จากการไปคลิกขวาแล้วก็วิวโค้ดอย่างนี้นะครับอาจารย์อยากให้น้องๆหนูๆดูไว้นะตั้งใจสอบดีที่สุดลูกนะครับตั้งใจสอบแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆนะครับเราก็จะได้คะแนนตามที่เราตั้งใจหวังไว้นะครับนะคุณครูอาจารย์ก็สบายใจได้นะครับในการที่ Google Form เนี่ยจะไม่มีการทำให้ข้อสอบหรือว่าคำตอบนั้นหลุดออกมานะครับวิดีโอคลิปของอาจารย์ก็ได้เฉลยแล้วนะครับนะก็สบายใจได้เลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าวันนี้ก็น่าจะได้เป็นอะไรที่เป็นสาระนะครับแล้วก็จะได้ความมั่นใจสบายใจขึ้นอีกนะครับว่า Google Form ยังคงมีความปลอดภัยในการที่จะสร้างเป็นแบบทดสอบในการที่จะใช้ทดสอบออนไลน์กับนักเรียนและนักศึกษาทุกระดับนะครับหากมีอะไรเพิ่มเติมท่านสามารถที่จะคอมเมนต์ให้คำแนะนำได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มารับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ